จากค่าย TTE Sport หรือว่าค่ายมังกรแดงนั่นเองครับผมนั่นคือตัวเล็กนะฮะ TTE Sport เมก้าธรรมดาตัวใหญ่จะเป็นเมก้า G1 ไอ้ตัวนี้คือเมก้านะครับผมนี่นะครับสเปคของมันนะฮะก็จะพื้นฐานทั่วไปมีโพลลิ่งเรท 1,000 นะครับผมคุ้มเรท 1,000 เฮิร์ตกดได้50ล้านครั้งก็คือเป็นสเปคของ Black Switch อยู่แล้วมี USB Hub 2 อันนะครับผมนี่นะก็ข้างหลังก็เป็นบรรยายภาษาต่างๆเยอะแยะมากมายขอข้ามไปนะครับอ่ะมาดูตัวพระเอกของเรานี่ฮะตัวเล็กเชียวถ้าสังเกตเขาจะตัดเอาแผงปุ่มพวกinsert delete นะฮะออกไปมันก็เลยดูเล็กลงนะครับผมนี่นะข้างหลังก็นี่ฮะไม่มีอะไรมากสามารถร้อยสายได้แนวนี้หรือว่าแนวนี้ได้นะตามร่องนะครับผม USB hub 2 อันนะฮะ1 2นะครับผมการเชื่อมต่อเป็นGoPage USB นะฮะในแพ็กเกจไม่มีตัวแปลงเป็น PS2 มาให้หน้าตาประมาณนี้นะไม่มีมาให้ฮะต้องหาซื้อเอาเองนะครับผมก็สเปคก็เป็นแบ็คสวิชนะฮะการขยายถอดปุ่มปึ๊บมือเป็นเงื่อปัดยากเหลือเกินยังไงล่ะเนี่ยท่านปึ๊บขออนุญาตหาที่แง่แป๊บหนึ่งนะเจอแล้วฮะนี่ฮะเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็น Black Switch นะครับผมการกดนี่ก็ให้สัมผัสเหมือนMechanical Keyboard ที่ใช้ Black Switch ทั่วไปเลยนะครับผมเดี๋ยวลองมาเทสกับโปรแกรมที่เป็นเทสประจำโปรแกรม Ghosting นะครับผมมาลองดูนะครับครับก็มาเทสกับโปรแกรมคีย์บอร์ด Ghosting ครับผมอ่ะมาลองดูอันนี้เป็นเสียบแบบ USB นะครับผม1 2 3 4 5 6ทำไมกดปุ่ม6แล้วปุ่ม A หายไปเดี๋ยวลองใหม่นะฮะ1 2 3 4 5 6 6ฮะได้ประมาณ6แล้วกันนะฮะเนี่ยนะฮะพอกดปุ่ม7จะเริ่มเป็นเพี้ยนละอันนี้เป็น USB นี่ฮะก็พี่แว่นมาลองเล่นกับ Ava ดูนะแม็กโคดังเลยเกรียนดีตัวคีย์บอร์ดค่อนข้างเล็กแล้วก็วางไว้บนโต๊ะแบบสบายนะครับพี่แว่นเชื่อมต่อแบบUSB นะฮะเปิดไปโอ้แม่โชว์ลาวเลยเมื่อกี้ลองดูใหม่นะฮะไอ้เมคคาที่เข้าคีย์บอร์ดเนี่ยกดแล้วมันนุ่มนิ้วเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนกดแล้วสบายดีจริงอื้อหือแฟชตายซะตายซะ3ศพ3ศพมาดิแหละตี2 5 6โอ้โหแว่นยิงไป6ตัวครับเมื่อกี้สุดยอดนี่นะครับผมใครที่สนใจเมคคาเข้าคีย์บอร์ดที่มีไซส์เล็กๆนะครับผมอย่าง T-Sport Mega นะครับผมก็สามารถหามาจับจองได้แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าไทยฮะณตอนที่แว่นรีวิวเนี้ยครับผมก็อดใจรอกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทาง T-Sport น่าจะเอามาวางขายในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับ
ันนี้พี่แป้งขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเงินในหัวใจ